ก็วันนี้จะมารีวิวร้านกาแฟอเมซอนของไทยนะครับมาเปิดที่เวียดนามเนี่ยสมัยเหมือนเวียดนามก็เรื่องนี้ก็นั่งเหล่าเครื่องดื่มอยู่นะคะนี่ได้ละตองเช่นกูยัดของร้านกาแฟนี่วิวสวยมากนะคะก็วันนี้จะมารีวิวร้านกาแฟอเมซอนของไทยนะครับมาเปิดที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าคนเวียดนามจะชอบเข้าหรือเปล่าคือจุดดีของร้านกาแฟอเมซอนสถานนี้คือแบบมันเปิดที่พื้นที่ที่แบบมีคนมานั่งเยอะมากที่ hôm nay mình sẽ đi review một cái quán cà phê Amazon của Thái mở ở Việt Nam thì mình cùng xem là đồ uống ở đây sẽ như thế nào, xong quán cà phê này có nhiều người Việt Nam vào check-in hay không. Nhưng mà điểm hay ở điểm cộng ở đây là quán cà phê nó ở vị trí rất là đắc địa nhé cả nhà.Quán cà phê Amazon của Thái nha các. Hôm nay mình sẽ đi review cái quán cà phê Amazon của Thái mới mở ở Việt Nam, mới mở phụ động chứ nhỉ? Chứ mà mới mở ở Việt Nam. Và hôm nay sẽ review quán cà phê của quân Thái nha các. Cà phê quán cà phê Amazon thì vừa mở mới ở chỗ này nha, này em nha các. Cửa mở sai chỗ, tên, na lán rồi nha các.โอเคเข้าไปเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดมู2 3 4 5มันจะ5ชั้นนะครับโอเคเข้าไปเลยอีกตรงกล่องแล้วก็น้ำกวนจะเป็นข้างในนะครับข้างในมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออเดอร์แล้วเราขึ้นข้างบนแล้วนะครับโอเคก็ผมจะออเดอร์อะไรที่แบบร้อนๆอยู่นะครับมันจะขายพวกขนมแบบนี้บ้างนะครับจะเป็นเมนูที่ร้านนะครับอันนี้ก็คือสไตล์ของร้านเราสามารถเลือกเลยนะครับสี่เมนูได้ข้างในข้างผมก็มีอยู่มองเห็นไม่หมดเลยถ้าเราก่อนเมื่อไหร่ในเกี่ยวบอกว่าร้านมันเพิ่งเปิดใหม่Thank you. Mình đi rồi mình xuống đây mình lấy á. Ok. Cảm ơn ạ. Ok ok. Oh, mình sẽ có khải พวกนี้ด้วยนะครับ. มีกระเป๋า มีแก้ว. ตอนนี้ก็นั่งเหล่าเครื่องดื่มอยู่นะครับ. มีโดดโดดอยู่ เด็กที่นั่งก็ดื่มต่อที่มีเล่นเช่นเนาะ. ก็เมื่อไหร่มีเครื่องดื่มแล้วผมจะขึ้นข้างบนนะครับนั่งรอตรงหน้าร้านอยู่เลยอากาศที่โฮจิมินห์ร้อนมากคนข้างบนคนเต็มหมดเลยไม่รู้จะนั่งตรงไหนดีนะครับข้างบนมันมีคนหมดแล้วนะครับตรงที่ในเกี่ยวกับเงินให้สวยมีคุณฉันให้เราโหวตตรงนั้นเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับอีกชั้นหนึ่งหวังว่าจะมีตัวว่างให้เรานะถ้าตรงไหนจะก่อบ้านเฉาได้ตรงไหนที่จะเลยก่อบ้านเฉามั้ยโอเคหาที่นั่งเลยนะครับ do mấy hôm mình đi Thái chơi cũng khá là nhiều ngày đối với tổng cộng là 6 ngày thế nên là hôm nay mình sẽ mang cái laptop công ty để ra ngoài quán cà phê ngồi làm tiếp có bỏ ngoài về thiêu thầy và mà hôm qua là tuần này ก็ต้องเปลี่ยนงานเอาคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศมาทำต่อที่ร้านกาแฟนะครับมันเยอะมาก và đây là view từ quán cà phê Amazon nhé mọi người Amazon của Thái nhé
ือสวยมากนะคะอันนี้ก็คือวิวจากร้านกาแฟอามาโซนนะครับส่วนมากวัยรุ่นเวียดนามชอบนั่งตรงนี้ตอนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนนั้นอากาศมันจะเย็นพอดีมีลมแรงด้วยแล้วก็ยืนเป็นมวยเนี่ยได้ละตรงชื่นกรุงยัดของร้านกาแฟนี้ก็คือชั้นข้างบนสุดของร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวลงชั้นล่างนี่ครับคือวันนี้เป็นวันเสาร์ลูกค้าเยอะมากวันนี้ห้องได้รางไงถือบ่ายนี้เกี่ยวค่อยหนาขาลังดงไว้หมดแล้วอันนี้ก็น่าจันที่3นะครับตรงบ้านแบบนี้วิวมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามาเวียดนามก็แวะมาเยี่ยมร้านนี้ได้เลยนะครับมอเงยให้เดนเด็ดคือแจ่มเยี่ยมแซมคนกาแฟกดไทยนะนี่หน้าเนี่ยมอเงยคนกาแฟกดไทยเวียดนามมันจะมีหน้าเนี่ยได้ละตัวเวียดนามนายควายติดตรงหมูกวยฟุกนายอันนี้ก็คือชั้นหนึ่งนะครับชั้นใต้ดินมีของสวยอยู่นะครับนี่มีราคาอันนี้มีราคาดูสิเนี่ยนะอันนี้เขาขายเป็นปล่อยนะครับเขาขายคะแนนอันนี้อยู่สวยอยู่อันนี้สวยนะครับขนาดเด็กจริงๆเราบานเกี่ยวติ๊กเดี่ยมนะ membership นี่ก็คือวิวหน้าร้านนะครับหน้าร้านคาเฟ่อามาโซนถ่ายที่มาเปิดที่เวียดนามได้จากที่ควันคาเฟ่อามาโซนสุดท้ายเปิดหน้าได้จาก